พูดถึงกิจกรรมวันนี้นะคะการชุมนุมรำลึก6ปีการรัฐประหารที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ค่ะแม้ว่างานนะคะจะเริ่มอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายแต่ว่าคนแสดงก็ทยอยกันมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะขณะที่ตามกำหนดการแกนนำจะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นปราศัยนะคะโดยจะมีไฮไลท์สำคัญเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารอยู่ในช่วงค่ำนะคะติดตามบรรยากาศสดๆจากคุณพัชยามหาธโนธรรมนะคะรายงานสดจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะค่ะคุณนารีรัตน์คะตอนนี้ตามกำหนดการที่วางไว้เวลา 12:00 น.นะคะก็เริ่มเปิดเวทีกันแล้วค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าคนเสื้อแดงก็ทยอยเดินทางมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้กันอย่างไม่ขาดสายค่ะแม้ว่าจะมีบางคนกังวลกับสถานการณ์ฝนที่อาจจะตกลงมาแต่ว่าก็เตรียมร่มแล้วก็เสื้อกันฝนกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะขณะที่ไฮไลท์สำคัญตามที่คุณนารีรัตน์ได้บอกไปนะคะก็คือการเปิด VTR ลุงนวมทองไพรวันนั่นเองค่ะเราจะย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่เช้ากันก่อนเลยนะคะโดยงานรำลึกรัฐประหารที่ปีนี้ใช้ชื่อว่าครบรอบ6ปีรัฐประหารคนสั่งการยังลอยนวลที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งเริ่มต้นเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาแล้วค่ะแต่ก็มีคนเสื้อแดงทยอยมาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะโดยเฉพาะด้านหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทีมข่าวดีเอ็นของเราได้เดินทางได้เข้าไปสอบถามกับคนแสดงหลายคนที่มาร่วมงานนะคะนางอารามอุ่นกิจคนแสดงจากจังหวัดสมุทรปราการที่เดินทางมาร่วมชุมนุมตั้งแต่เวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาระบุค่ะว่าต้องการให้คนรุ่นหลังมีความรู้และช่วยกันต่อต้านการรัฐประหารโดยขอให้จัดงานทุกปีเพื่อเป็นการแสดงพลังให้เห็นว่าคนแสดงพร้อมต่อสู้เพื่อให้ประเทศไทยเกิดประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโดยยืนยันค่ะว่าการเดินทางเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้เดินทางมาร่วมด้วยใจไม่มีการจ้างตามที่ถูกกล่าวหามาโดยตลอดเช่นเดียวกับนางรัติการสีทองกุลคนเสื้อแดงที่เดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมากันเลยทีเดียวค่ะโดยจะเข้าร่วมการชุมนุมของคนเสื้อแดงทุกครั้งและต่อต้านการรัฐประหารในทุกรูปแบบเพื่ออนาคตของลูกหลานและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาการรัฐประหารทำให้ประเทศเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งกระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะไม่รู้ว่ามุมมองว่าเราต้องการจะให้เด็กคนรุ่นหลังให้รู้ว่าให้สืบสานต่อไปจะได้ไม่มีไอ้รัฐประหารต้องการมีอันนี้เราประมาทไม่ได้แต่ว่าเราต้องจัดต่อไปทุกๆปีคือว่าเราทำเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังเขาได้รู้ไว้ถ้าไม่ทำมันก็ต้องล้มอีกต่อไปอันนี้เราประมาทไม่ได้ที่เราออกต่อสู้นี่บางคนก็จะมองว่าแบบว่าเราจ้างมาอันนี้จริงนะเราไม่ได้โดนจ้างนะเรามากันเองแล้วเงินที่มากันเองหมดเลยใช่ไหมแต่ไม่ได้จ้างมาแต่คนอื่นเขาจะมองว่าเราจ้างมาอย่างเมื่อกี้ก็โดนไปแล้วบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยพวกนี้จ้างมาอันนี้จริงนะคุณรู้ว่าถ้าคุณรู้จริงๆว่าพวกเราเนี่ยมาด้วยใจนะถ้าพวกคุณคบพวกเราจริงนะพวกเราเป็นคนที่แบบรักความสงบนะรักความยุติธรรมแล้วก็ต้องการให้ประชาธิปไตยเนี่ยมีเกิดขึ้นในเมืองไทยส่วนสองข้างทางถนนราชดำเนินนะคะก็คึกคักเหมือนเดิมค่ะพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่ขายสินค้าสัญลักษณ์เกี่ยวกับเสื้อแดงกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็บางรายก็บอกว่ามาจองพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อคืนด้วยซ้ำค่ะส่วนการรักษาความปลอดภัยพลตำรวจตรีวันรบปทุมเมืองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจนครบาลอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะโดยระบุว่าเบื้องต้นประเมินผู้เข้าร่วมการชุมนุมไว้ที่ 10,000 คนส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมพร้อมจำนวน 1,310 นายโดยแบ่งเป็นกองร้อยควบคุมฝูงชนกองร้อยดูแลด้านการจราจรกองร้อยจู่โจมและเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่โดยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะคอยดูแลในจุดสุ่มเสี่ยงรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมทั้งบริเวณมุมสูงบริเวณโดยรอบด้วยค่ะส่วนการจราจรในเบื้องต้นจะยังไม่มีการปิดถนนนะคะโดยจะปล่อยให้เป็นไปตามสภาพจนกว่าจะพบว่าปริมาณของผู้ชุมนุมเริ่มหนาแน่นจึงจะมีคำสั่งปิดการจราจรอีกครั้งขณะที่การควบคุมความวุ่นวายก็ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุค่ะข้อกังวลจะว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้แต่ว่าก็ยังขนาดนี้ยังไม่มีเหตุแต่ว่าเราก็ยังไม่ประมาทนะครับเราก็จัดเตรียมกำลังที่เดี๋ยวได้ทราบแล้วว่าทั้งวงรอบชั้นในชั้นกลางชั้นนอกนะครับก็จุดรวมทั้งจุดสูงคมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ใช้ประมาณทั้งหมด1,310 นายนะครับรวมทั้งเทศกิจด้วยนะฮะ1,310 นาย
สำหรับกำหนดการบนเวทีคร่าวๆนะคะเริ่มต้นเวลา 12:00 นค่ะมีคุณสมหวังอัศราศีได้ขึ้นเปิดเวทีแล้วก็นำเข้าสู่ภาคบันเทิงนะคะโดยหลังจากนี้ก็จะมีศิลปินเสื้อแดงสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีสร้างความคึกคักระหว่างที่คนเสื้อแดงทยอยมาจับจองพื้นที่จนถึงเวลา 15:00 นก็จะเริ่มมีการปราศัยของบรรดาแกนนำค่ะอาทิจ่า10ตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะคุณดารณีกฤตบุญญาลัยคุณชินวัฒน์หาบุญพาสคุณนิสิตสินธุพไพรนะคะกระทั่งเวลาประมาณ 17:30 นค่ะนายแพทย์เวงโตจิราการก็จะขึ้นเวทีปราศัยตามมาด้วยนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมที่จะมาบอกความคืบหน้าคดีสลายการชุมนุมที่ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC คุณวีระการมุสิกพงศ์อดีตประธานนปช.อาจารย์ธิดาถาวรเศษประธานนปช.ขึ้นเวทีเวลาประมาณ 20:30 นค่ะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญวันนี้นะคะตามกำหนดการซึ่งเชื่อมโยงกับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วก็น่าจะเป็นการเปิด VTR ลุงนวมทองไพรวันค่ะคนขับรถแท็กซี่ที่ผูกคอตายประท้วงการทำรัฐประหารขณะที่การนำแม่เหล็กคนสำคัญนะคะทั้งคุณจตุพรพรหมพันธ์และคุณณัฐวุฒิใสเกลือก็จะขึ้นเวทีปราศัยในช่วงดึกค่ะประมาณ 4:00 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะแต่ว่าทางนี้ยังไม่มีรายงานค่ะว่าจะมีการโฟนอินหรือว่าวิดีโอลิงก์จากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ค่ะค่ะตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างดีไม่มีแดดนะคะแต่ว่าก็มีความกังวลว่าฝนอาจจะตกลงมาค่ะแต่ว่าคนเสื้อแดงก็ไม่ได้ย่อท้อนะคะยังคงเดินทางทยอยเดินทางมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้กันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรำลึกถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีก่อนจากการทำรัฐประหารค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดก่อนเริ่มงานเวทีรัฐประหารรำลึกการรัฐประหารในวันนี้ค่ะคุณนารีรัตน์คุณตรีณปางค่ะ